สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงหม,มีคอมเมนต์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูนะครับนักวอลเลย์บอลที่เก่งที่สุดในเอเชียแล้วนะครับหรือว่าผู้เล่นระดับโลกนะครับได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนะไม่เคยเสียแต้มเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับกับผู้หญิงที่ต้องบอกว่าคล้ายผู้ชายมากๆนะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะและวันนี้ มีภาพที่หลุดออกมานะครับหรือคลิปนะครับที่แอดจะเอาลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะแต่เห็นกระแสกําลังมานะครับก็เลยจัดมาให้นะครับสำหรับหลายๆคนที่เรียกร้องมากับคลิปนี้นะครับก็คือจังหวะที่เงียนที่บิดทูเย็นนะครับหรือตู้เย็นราชินีวอลเลย์บอลแห่งอาเซียนนะครับตอนนี้สถาปนากันแล้วนะในเวียดนามนะครับว่าเป็นผู้เล่น ที่ได้สร้างตำนานนะครับทำแต้มจากทีมชาติไทย41แต้มนะครับโอ้โหคือเยอะมากๆนะและมาพร้อมกับจังหวะที่บ้องเข้าหลามน้อยๆของเขานะครับได้โผล่ขึ้นมานะครับอสรพิษตัวร้ายของตู้เย็นโผล่ขึ้นมานะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของประชาชนในอาเซียนนะครับตอนนี้ระบาดไปถึงทั่วโลกแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรมันโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดู พร้อมๆกันนะครับวันนี้แอดก็เอาอิริยาบถท,ทุกท่าทางของตู้เย็นนะครับมาฝากทุกคนด้วยเรามาวิเคราะห์กันว่าตู้เย็นนะครับเหยียนที่บิทูเย็นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสรีระร่างกายที่คล้ายผู้ชายเกือบจะร้อยเปอร์เซนตนะครับที่จริงก็ร้อยเปอร์เซนตนั่นแหละใครดูก็เห็นนะครับว่าคล้ายผู้ชายจริงๆนะครับเหมือนจริงๆนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือมีการตรวจเพศกันจริงๆนะครับอันนั้นก็น่าจะ เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเหียน,นที่บิดทูเย็นเนี่ยหรือตู้เย็นได้เป็นผู้หญิงจริงๆนะครับอันนี้แอดถึงจะยอมรับและประชาคมอาเซียนรวมถึงชาวโลกเนี่ยน่าจะยอมรับในตัวตู้เย็นได้แต่ทุกวันนี้ตู้เย็นก็ยังไม่ยอมตรวจนะครับเรามาดูจังหวะนี้กันดีกว่านะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันณเวลานี้นะครับโอ้โหก็คือจังหวะที่น้องบีมพิมพ์พิชญาณนะครับตบไปแล้วเนี่ยบอลเนี่ยไปถูกแขนของ ผู้เล่นเวียดนามนะครับแล้วจังหวะนี้ตู้เย็นเนี่ยได้วิ่งไปนะครับด้วยความเร็วสูงนะในจังหวะการก้าวที่เหมือนผู้ชายมากๆนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยเตะกลับมาถ้าเป็นฟุตบอลภาษาฟุตบอลก็ต้องเรียกว่าโอเวอร์เฮดคิกนะครับผมโอ้โหเตะกับหลังขึ้นมาแล้วเหยียนดังๆนะครับนี่แอดเพิ่มให้เขานะชื่อนะครับน่ารักดีก็ตีโต้กลับมาให้กับทีมชาติไทยนะครับเอาแค่มาก่อนนะก็จะเป็นจังหวะนี้นะครับนี่จังหวะก้าวคือ ทุกอย่างนะครับมันเหมือนผู้ชายไปหมดเลยทุกคนนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหจังหวะนี้โอเวอร์เฮดชิกเห็นๆนะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็คืออาจจะเป็นจังหวะที่กระโดดโอเวอร์ได้ไม่สูงนะครับก็จะเป็นลูกเตะกับหลังแบบตะก,ก้อนะครับซันแบ็กกับไปนะครับเท่เลยโอ้โหเตะแบบนี้นี่ผู้ชายยังอายนะแล้วก็เป็นจังหวะเจ้าปัญหาจริงๆนะครับกับจังหวะนี้ก็คือไหลไปกระแทกกับป้ายโฆษณานะครับที่อยู่ท้ายสนามนะ แล้วมันดันมีนี่โผล่ขึ้นมาครับอะไรแวบๆเห็นกันหรือเปล่าอะไรแวบๆนะครับอสรพิษร้ายที่ซ่อนอยู่ในเป้าตุงนะครับเป้าตุงของเหงียนที่บิดทูเย็นนะครับได้โผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้นี่ค้างไว้ให้ดูด้วยโอ้โหชูชันขึ้นมาเลยอสรพิษร้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บอาการไว้ได้นะครับเพราะว่ามันได้ใช้โครโมโซมของผู้ชายนะครับในการ เข้าเล่นจังหวะนี้นะครับหรือเขาอาจจะเป็นร่างชายแท้เลยก็ได้นะครับเพราะมันโผล่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีนะตั้แต่แอดูวอลเล์บอลหญิงมานะครับยังไม่มีนะไม่ว่าทีมญี่ปุ่นจะกระโดดรับบอลยังไงถลายรับบอลยังไงหรือไปกระแทกกับอะไรไม่ว่าจะเป็นทีมญี่ปุ่นที่เหนียวแน่นทีมในต่างประเทศนะครับฝรั่งตัวใหญ่ๆเนี่ยแอยังไม่เคยเจอนะโอ้โหมันช่างโตเดดึงดัง ึงปังอะไรคันนี้นะครับก็รีบลุกขึ้นมานะครับโอ้โหแล้วก็รีบเหลียวมองโค้ชนทีเลยนี่จังหวะนี้วิ่งกลับไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยกำลังตามหากันเลยนะครับแอดก,ก็จัดให้นะครับหนึ่งคลิปเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีคลิปจังหวะการเล่นของตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันท้ายคลิปว่าตู้เย็นเนี่ยน่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงแท้ๆนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่จังหวะที่ ตัวเซตอย่างลำอวนเซตให้กับเหรียนที่บิดทูเย็นนะครับจะเห็นว่าจังหวะการเข้าตีอ่ะมันเป็นการวางเท้าของผู้ชายทุกคนนี่แม้กระทั่งการพับตัวงอตัวแล้วก็ตีนะครับจังหวะนี้เนี่ยหลายคนบอกทําไมไม่บล็อกตู้เย็นนะครับนี่ให้ดูชัดเจนก็คือตู้เย็นเนี่ยเขาสามารถตีเหนือบล็อกไครได้สบายสบายนะครับถ้าบอลเข้าจุดเห็นไหมว่ามือของตู้เย็นะ่ะสูงกว่านะครับโดสูงกว่าบล็อกของไทยแน่นอน และการเข้าบอลที่เร็วมากๆของตู้เย็นนะครับจังหวะกระชากวิ่งเนี่ยเข้าหาบอลเนี่ยเป็นจังหวะของผู้ชายนะครับอาจจะวิ่งเข้ามาช้าแต่จังหวะที่กระโดดลอยขึ้นไปแล้วพับตัวตีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นจังหวะการตีที่ต้องเป็นชายจริงๆอ่ะมันถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับผู้หญิงน้อยคนนะที่จะทําได้แม้กระทั่งกาบีบารซิลนะครับหรือโคกะเนี่ยชาชุออนยังทําไม่ได้นะกับจังหวะตีที่มันสูงแล้วก็รวดเร็วแบบนี้นะครับ โอ้โหคือต้องบอกว่ามันช่างสะใจเหลือเกินดูอิริยาบถการสะใจของเขาซะกอ่อนถ้าใครไม่ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอาจจะนึกว่าวอลเลย์บอลชายนะครับจังหวะนี้เหมือนกันนะครับนี่เอี้ยวตัวตีนะครับเป็นจังหวะที่แบบมันเกินที่จะบรรยายนะครับนี่เอี้ยวตัวตีนะลอดระหว่างบล็อกของอัจฉราพรกับอัธยานะครับนี่แล้วก็สะใจแบบแมนๆเท่ๆกันไปนะครับโอ้โห ก็ดูตามอิริยาบถของตู้เย็นอยแล้วคิดเห็นว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงแท้หรือโคมโาสมชายหรือเป็นชายแท้กันแน่นะครับวันนี้ก็แอดก็มีคลิปมาให้ดูนะครับว่าอิริยาบถท,ทุกอย่างเนี่ยคล้ายผู้ชายขนาดไหนนะครับแล้วก็จังหวะเป้าตุงของตู้เย็นนะครับกับจังหวะโอเวอร์เฮดคลิกสุดสวยนะครับผู้ชายบางคนยังทำไม่ได้เลยนะจังหวะวิ่งไปอย่างเงี้ยน,นะคือเร็วมากๆนะครับและการเวี่ยงขาเตะเนี่ย สุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องๆสาวไทยเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังทําไม่ถูกนะสำหรับแอดนะครับก็คือการที่ไล่ทานทิทานทุยหรือ4ีทีซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามออกจากทีมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เสียเสียนให้กับฟิลิปปินส์และก็ทีมชาติไทยในเซตแรกเนี่ยเป็นการเสียเซตที่มาจาก 4ทีนะครับที่รับบอลไม่ได้เล่นไม่ดีนะครับเล่นไม่เก่งแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นบอกว่าถ้าอยากชนะไทยไม่ควรที่จะมี4ทีอยู่ในทีมอีกต่อไปนะครับวันนี้เขาได้ตัวผู้เล่นที่เก่งมากๆนะครับอย่างเหยียนที่บิดทูเย็นนะครับที่ทำไปถึง41แต้มจากทีมชาติไทยนะครับแอดไม่รู้ว่ามีใครเคยทำได้มาก่อนนะแต่ตั้งแต่แอดดูมานะเนี่ยแอดยังไม่เคยเจอใครที่สามารถทำแต้มจากทีมชาติไทยได้ขนาดนี้นะครับ แรงตบต้องบอกว่าพอๆกับอ e ีโกนูเลยเพราะว่ารายชื่อเนี่ยติดหนึ่งในห้าของผู้หญิงที่ตบแรงที่สุดในโลกนะครับถ้าผลออกมาแล้วเธอเป็นผู้หญิงนะทักก้าตรวจนะครับแต่ใครๆก็มองเห็นนะมีม้องเขาหลามโผล่ออมาอสอรพิษร้ายนะครับและมีจังหวะจังหวะหนึ่งนะครับแอดต้องมองเลยนะครับว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในทีมของเวียดนามนะครับนั่นคือจังหวะที่โค้ดเวียดนามขอเวลานอกแล้วออกมาคุยกันข้างสนามนะครับก็จะมี ซีทีเนี่ยแอบแอบมานะนี่จังหวะนี้นะครับซีทีแอบมาแล้วก็อาจจะมาบอกเพื่อนๆให้กำลังใจนะครับตู้เย็นเนี่ยไม่ฟังเลยนะครับแล้วก็โค้ดเองด้วยนะนี่ชี้หน้าบอกเพื่อนด้วยต้องเล่นยังไงนะครับซีทีก็เดินกลับไปเลยนะครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยไม่ฟังนะก็จะมีจังหวะแบบนี้หลายครั้งนะครับในเกมที่เวียดน,นามพบกับทีมชาติไทยอย่างชัดเจนครับว่าอนาคตที่แอดได้เห็นแน่นอนก็คือ กับตานทีมคนใหม่ของทีมชาติเวียดนามน,นะครับก็คือเหงียนที่บิททูเยนหรือตู้เย็นนั่นเองนะครับถ้ายังไม่มีการตรวจเพศออกมานะและหลายๆคอมเมนต์ในเวียดนามน,น,นะครับโอ้โหก็คือสาบส่งซทีกันแล้วนะครับไม่อยากได้แล้วนะอยากจะปลดออกแล้วเพราะว่าซทีเนี่ยเล่นกับตู้เย็นเนี่ยไม่ได้นะครับ การแพ้แ้กับทีมชาติไทยนะครับในเซตแรกเนี่ยเขาก็โยนไปให้กับซีทีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแย่งตู้เย็นเล่นนะครับหรือการรับบอลที่ไม่ดีการเล่นที่ไม่ดีนะครับกลายเป็นว่าฮีโร่ทีมชาติเวียดนามในวันนั้นกลายเป็นแพะรับบาปของทีมชาติเวียดนามไปแบบเต็มๆกับการ่พ้แพ้ทีมชาติไทยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเรานะครับก็เรียกได้ว่าได้ของใหม่แล้วลืมของเก่านั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็ต้อง บอกว่า4ีเนี่ยน่าจะโดนหนักหน่วงเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับวันศุกร์เสาร์ทีน่นี้ 9, 10, 11สิงหาคมนะครับที่สนามประเทศไทยเนี่ยมาดูกันว่าเงี้ยที่บิทูเยนจะมาจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหถ้ามาเนี่ยรับรองว่าทีนี้ได้เห็นบ้องขลามกันคาตาแน่นอนนะครับนี่แอดก็เน้นย้ำรูปให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ในคลิปนี้นะครับมีคลิปมาให้ดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เห็นกันแบบแบบคาตาหายคาใจกันแล้วนะครับ ก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะว่าเหียนที่บิทูเยนหรือตูดด้เย็นนะครับเดอแบกคนนี้ของทีมชาติเวียดนามคนใหม่เนี่ยทำแต้มจากทีมชาติไทยไปถึง41แต้มนะครับวันนี้เขามีโอกาสเป็นผู้ชายหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากเป็นใจให้กับ ลุงมีคอมเมนต์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีคอมเมนต์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ลุงมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ